ฟ้าสถานโลกสะเทือนเลื่อนลั่นทะสู่สวรรค์คาไลแผ่นดินเศร้าพระมิ่งขวัญศูนย์รวมใจพัทไทยเราขอน้อมเกล้าพระภูมิชั่วนิรันดร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท S&C Emporium จำกัดผู้ผลิตรายการยกขยง6โมงเช้าRight การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ของไทยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย12เมืองต้องห้ามพลาด plusผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีทกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินผลิตภัณฑ์ผักกาดดองตราแม่บ้านผลิตภัณฑ์ง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ภูมิใจเสนอยกขยง6โมงเช้า Startup AEC ต้นตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลง6โมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยง6โมงช่อง3สาระน่าติดตามสนุกสนานสวัสดีค่ะเจ้าโอพรหมพัฒน์สอนเจียมสกุลศักดิ์ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในรายการยกขยง6โมงเช้า Startup AEC ในช่วงเลิศรสอาหารทินไทยวันนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์อำเภอหล่มสักค่ะแต่ว่าวันนี้โอจะพาไปเที่ยวไปชิมอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามและโอมีผู้ร่วมชิมด้วยค่ะเดี๋ยวไปพบกับเขากันเลยค่ะยกขยงปงชิมก่อนไปชมรายการใหม่ๆช่วงเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาด plus สนับสนุนโดยตามพบมุ่งมุ่งเจ้าสามหลายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขยงปงชิมก่อนไปชมรายการดร.ค่ะรอนานไหมคะโอมาแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะดร.สวัสดีไม่นานไม่นานดีพอติ๋วพอติ๋วสวัสดีค่ะพอติ๋วค่ะพอพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์โอ้โหรอนานกันไหมคะเหมือนไม่ไม่เลยแล้ววันนี้พอติ๋วจะพาเราไปทำอะไรคะดร.เดี๋ยวพอจะพาไปร้านอาหารซึ่งอยู่คู่กับเมืองพิษณุโลกมานานแค่ฟังชื่อก็รู้แล้วครัวน่านน้ำครับโอ้ยงั้นรอไม่รอช้าค่ะไปเลยไปกันเลยค่ะไปกันเลยจ้ะคนนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขยง6โมงช่อง3สาระน่าติดตามสนุกสนานผ่านพบอาจจะมีหลายช่องก็ตาม6โมงดูช่อง3หลายรายการต้องหลบยกขยงโป่งชิงเข้าไปชมรายการใหม่ๆนะท่านที่กรอบต้นตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลง6โมงเช้าเยือนอยากออกไปยกขยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารครัวหน้าน้ำค่ะซึ่งมาพิษณุโลกต้องมาร้านนี้เลยทีเดียวแต่ว่าจะเป็นมาอย่างไรหรือว่ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยก็ต้องให้เจ้าของบ้านค่ะคุณศรีเป็นคนแนะนำคุณศรีคะท่านดร.สิงห์ทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าร้านสวยมากค่ะคุณผู้ชมบอกเห็นการนั่งชิลขอบคุณมากเลยค่ะค่ะเมนูน่าทานมากค่ะอันนี้ดูใช่ไหมอันนี้เด็ดก็เดี๋ยวขอแนะนำเมนูนี้ก่อนเลยนะคะซึ่งรสชาตินี่รับรองถูกใจแน่นอนค่ะเป็นชื่ออันนี้ที่พงแซ่แพงค่ะโอ้โหค่ะแน่นอนแน่นอนดร.ค่ะแล้วจะบอกด้วยว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่การได้แห่งประเทศไทยเราชูเป็นเมนูอาหารถิ่นอาหารเด่นของจังหวัดค่ะพี่ติ๋วส่งชื่อไปส่งเข้าประกวดก็เป็นเมนูที่ไม่เหมือนจังหวัดเป็นเมนูเลื่อนรสอาหารถิ่นไทยค่ะค่ะเราเรียกเป็นอาหารถิ่นเดี๋ยวขอลองชิมดูเลยนะชิมเลยค่ะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าเป็นเมนูแซ่บดูสีก็รู้แล้วเนาะแซ่บค่ะแซ่บและแห้งเป็นไงคะแซ่บไหมคะหืมหวานมากกลมกล่อมมีความเผ็ดมาก่อนเลยแต่เป็นเผ็ดที่อร่อยมากขอบคุณค่ะรสชาติกำลังดีไม่ต้องพองนุ่มมากเลยนะค่ะละมุนอร่อยมากครับอร่อยค่ะขอบพระคุณค่ะจานต่อไปเลยค่ะพี่สีค่ะก็จะเป็นไก่คั่วเค็มนะคะไก่คั่วเค็มใช่ค่ะไก่คั่วเค็มอันนี้คือเราคิดค้นขึ้นมาเองเลยก็กว่าจะได้มาเป็นจานนี้นี่ค่อนข้างยากมากก็คือ
ลองผิดลองถูกใช่ค่ะจะเป็นไก่ไทยค่ะจะเป็นไก่ไทยแท้ค่ะนี่โรยด้วยอะไรขิงค่ะขิงค่ะใช่ค่ะขิงซอยใช่ไหมคะนี่จะดีตรงนี้ก็ด็อกเตอร์ค่ะจะมีสมุนไพรสมุนไพรจะดีแต่สุขภาพค่ะค่ะน้ำจิ้มก็ทำเองใช่ไหมคะใช่ค่ะทำเองทุกอย่างเลยค่ะทำเองทุกอย่างค่ะปั่นพริกเองแน่นอนใช่ค่ะใช่ขึ้นเท่าไหร่อร่อยครับเป็นอาหารแบบรสชาติไทยแท้ๆเลยไทยแท้ๆใช่ได้ครับเพราะจังหวัดของเราเป็นพิษณุโลกเป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่างตอนล่างค่ะภาคกลางตอนบนเพราะฉะนั้นอาหารก็จะมีความแซ่บมีความเข้มข้นก็ต่อไปเลยค่ะไม่รอช้าก็แกงคั่วหอยขมก็อาหารนี่น่าทานค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดทานข้าวจะต้องไม่พลาดจานนี้เลยค่ะค่ะรสชาตินี่แหมกับข้าวสวยข้าวสวยนะค่ะข้าวสวยร้อนๆค่ะพร้อมมากชิมเนี่ยหนูอยากทราบว่านี่คือเมนูอะไรเพราะส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบทานผักมากเลยอยากรู้ว่าผักอะไรจะเป็นผักหวานค่ะผักหวานผัดงาดำค่ะเหรออุ๊ยนี่เหมือนเมนูสุขภาพเลยค่ะใช่ค่ะพอดีมีอยู่ช่วงนึงที่พี่อยากลดความอ้วนก็เลยไปซื้อมาก็ไม่รู้จะทำอะไรอันนี้ก็เลยลองมาผัดกับงาดำดูอร่อยมากเลยค่ะก็เลยอยากให้ลูกค้าลองทานด้วยใช่ค่ะพี่ชอบหอมด้วยนะคะค่ะเพราะว่าเพราะว่างาดำจริงๆเป็นสิ่งที่มีคุณภาพแอมีคุณค่าอยู่แล้วค่ะนะคะขออนุญาตเลยนะคะงาดำทำอะไรก็แบบมีประโยชน์ขอเลยแต่ที่นี่ว่ามันเหมือนมีพริกอะค่ะมันไข่กับพริกด้วยหรอพอดีพริกอันนี้เราเป็นน้ำพริกนรกค่ะเอาบอกกันตรงๆเลยค่ะเผ็ดเลยก็คือเป็นน้ำพริกนรกถ้าใครต้องการความเผ็ดจัดจ้านก็เสริมเข้าไปค่ะแต่ถ้าเราโอเครสนี้คุณผู้ชมน่าจะทานรสนี้ได้อยู่แล้วชอบทานรสจัดมากค่ะอาหารร้านพี่สีเราเสริมความเผ็ดไงอร่อยแบบนี้ดร.ต้องมีอะไรมอบให้พี่สีคะแน่นอนเลยครับก็ขอมอบเกียรติบัตรครับรับรองความอร่อยเลิศรสอาหารถิ่นไทย12เมืองต้องห้ามพลาดใช่ค่ะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายโนสิงเอาไว้ใช้ครับครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมหนองโพครับค่ะคุณผู้ชมคะหน้าตาแบบหลากหลายแบบนี้โอ้รู้แล้วว่าคุณอยากเหรอเดี๋ยวจะถามให้นะคะว่าพี่สีขามายังไงมีเบอร์โทรมีอินสตาแกรมร้านหรือแฟนเพจร้านนะคะฝากเลยค่ะค่ะก็เบอร์โทรร้านครัวน่านน้ำนะคะ055-230-444ค่ะอยากให้พี่สีฝากถึงนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อยากให้ฝากว่าทำไมถึงต้องมาทานอาหารร้านนี้หนึ่งก็คือเข้ามารับรองว่าภาพได้กลับไปสวยงามแน่มาถ่ายภาพได้แล้วก็ค่ะสองคอนเฟิร์มเรื่องอาหารได้ความอร่อยว่าคุณต้องถูกใจกลับไปแน่นอนค่ะค่ะมีเมนูเยอะไหมที่ว่าเราปรุงร้อยกว่าเมนูร้อยกว่าเลยโอ้เยอะมากนี่เนี่ยอันนี้ก็ต้องลงยอมรับว่าอร่อยนะของเครื่องเทศด้วยเมนูอินเดียเนี่ยค่ะแล้วชื่อเขาชื่อเมนูอะไรอันนี้ชิคเก้นบัตเตอร์ค่ะชิคเก้นบัตเตอร์ค่ะมันเหมือนกับเป็นชีสนมจะได้มาสั่งอร่อยจะได้มาสั่งถูกวันหลังชิคเก้นบัตเตอร์ค่ะโอ้ดีมากชิคเก้นบัตเตอร์ถึงพลังก่อนนะเชฟจะเลือกปูม้าแหละฮะจะใช้ปูม้าทำอาหารแต่ว่าไม่ต้องเลือกก็ละมันเขามีเป็นตัวจะไม่ตายทุกตัวเลยใช่ชิมยกขยง6โมงเช้า Start Up AEC 6โมงเช้าช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีต้นตระกูลผมแต่บางบาทธกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราม่วนศูนย์ยกขยงองค์ชิงต่อไปชมและก่อนที่เราจะไปจ่ายตลาดกันเรามาทำความรู้จักกับจังหวัดกำปอดกันก่อนค่ะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายกำปอดนี้เป็นเมืองที่ใหญ่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายจึงทำให้เมืองกำปอดนี้คึกคักมีสีสันแถมมีวิวสวยๆริมแม่น้ำกำปอดทำให้เมืองกำปอดเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวและพักผ่อนยิ่งนักถ้าใครได้เข้ามาเยือนรับรองว่าเที่ยวครบวงจรกันเลยล่ะค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกกระยงเอาละครับและก่อนอื่นผมต้องขอสวัสดีทุกท่านก่อนเลยนะครับเริ่มจากคนนี้เลยดร.สุนทรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตัวแทนจากกะทิอร่อยดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆตัวแทนจากร้านแม่บ้านสวัสดีครับครับมาฝั่งนี้บ้างสวัสดีพี่ๆตัวแทนจากนมหนองโคครับสวัสดีครับที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับเชฟประจำรายการของเราเชฟปึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับท่านถออายุสวัสดีครับอาจารย์หมวยสวัสดีครับ
เอาละครับเชฟปึงครับสุดยอดวัตถุดิบวันนี้คืออะไรครับเชฟปึงวันนี้ผมจะไปหาที่ตลาดคำปอดแล้วก็มาทำเมนูไทยครับผมจะไปหาที่ตลาดดูดีกว่าครับยังบอกไม่ได้เช่นเคยครับผมไออยากรู้อีกแล้วผมว่าเชฟปึงครับนำไปดูวัตถุดิบที่ว่าเลยครับว่าเป็นอะไรไปเลยครับไปดูตลาดคำปอดกันไปและตลาดที่ชาวยกขยงมาจ่ายตลาดกันนี้ก็คือตลาดสดกำปอดเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกำปอดสินค้ามีให้เลือกทุกอย่างทั้งของกินของใช้อาหารทะเลสดๆมากมายและด้วยความโดดเด่นของอาคารตลาดที่มีรูปแบบในสมัยฝรั่งเศสเรืองอำนาจรูปแบบก็เลยเหมือนกับหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะหากใครอยากจะมาชมวิถีชีวิตของชาวกำปอดแล้วก็เชิญได้ที่ตลาดแห่งนี้จ้าที่กำปอดนี่คือเป็นทะเลเดียวกับอ่าวไทยใช่ไหมครับใช่ครับติดกันเลยครับผมโอ้โหอันนี้เป็นปูม้ายังเป็นอยู่เลยครับโอ้สรุปว่าเชฟจะเลือกปูม้าเหรอฮะจะใช้ปูม้าทำอาหารแต่ว่าไม่ต้องเลือกก็ละมันเพราะมันเป็นตัวจะไม่ตายทุกตัวเลยใช่สดของจริงอันนี้สดจริงๆอันนี้ก็ขายยังไงมักกะโลม้าใช้โลละ250 บาทโอ้โหเชฟครับอันนี้ผมใช้หมดเลยใช้หมดเลยผมตามโลครึ่งอันนี้ตามโลครึ่งอันนี้คือวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมด็อกเตอร์ครับครับได้ยินมาว่าด็อกเตอร์มีเรื่องราวสาระความอร่อยเนี่ยมาบอกพวกเราด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วเดี๋ยวให้เชฟไปเตรียมอาหารก่อนได้เลยครับเราสองคนไปคุยกันด้านนู้นดีกว่าได้เลยครับเดี๋ยวเขาใส่ถุงเดี๋ยวผมไปซื้อของแล้วกลับมาเอาดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปเตรียมกันก่อนเลยฮะโอเคครับผมหลังจากที่ได้วัตถุดิบหลักเรียบร้อยแล้วเชฟปึงและท่านผอ.ยังคงเดินหาวัตถุดิบรองในตลาดกำปอดอย่างตั้งใจค่ะเพื่อวัตถุดิบที่ดีมาทำเมนูอันแสนอร่อยให้กับชาวกำปอดได้ชิมกันแต่เชฟกับท่านผอ.จะทำเมนูอะไรกันนั้นต้องตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละครับด็อกเตอร์ครับวันนี้ด็อกเตอร์มีเคล็ดลับความอร่อยมาฝากเราอีกแล้วใช่ไหมครับมีร้านข้าวแกงปักใต้โอ้ยนะแข่งปักใต้แล้วมาก็อยากกินแล้วความเผ็ดไม่เป็นสองรองใครครับคือร้านแม่หมีร้านแม่หมีเขาขายขนมจีนกับข้าวแกงครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าน้ำยากะทิมีแกงไตปลาแกงไตปลาเผ็ดสุดๆแล้วเวลาเราจะไปกินร้านเนี้ยครับสมมติว่าเราสั่งขนมจีนน้ำยากะทิมาเราก็มาดัดแปลงได้คือยังไงฮะคือสั่งมาป้าเราปรุงเองได้หรอปรุงเองได้เราก็สั่งน้ำพริกมาด้วยเลยอ๋อเอาน้ำพริกมาใส่ครับมันก็จะกลายเป็นลูกผสมแล้วถ้ายังเผ็ดไม่พอนะครับเอาแกงไตปลาใส่เข้าไปด้วยใส่เข้าไปในน้ำยากะทินี่นะครับเขากินกันอย่างนี้จริงเหรอร้านเนี่ยเขากินอย่างนี้จริงอ๋อเพื่อรสชาติที่จัดจ้านแล้ววันที่อาไปอะนะครับเขาก็เสิร์ฟมาเลยรู้ไหมเขาเสิร์ฟมาอะไรเสิร์ฟอะไรครับเขาเสิร์ฟผักสดนั้นเรื่องเด็กๆปลาต้องโขเขากินกับปลาท่องโกขนมจีนเนี่ยนะครับกินกับปลาท่องโกถูกกินกับผักสดกินกับปลาท่องโกเข้ากันยังไงเข้ากันมันเข้ากันต้องลองชิมต้องลองของร้านเนี่ยเขาสรรสร้างเมนูมาเนี่ยเรียกว่าสุดยอดเลยแล้วเขามีแกงนะหนึ่งเมนูซึ่งชอบมากเลยแกงอะไรครับแกงใบบัวบกใส่ปลาย่างแกงใบบัวบกใส่ปลาย่างใช่แล้ววันนี้เมื่อกี้ได้เห็นเชฟปึงเขาเดินอยู่ในตลาดกำปอดเนี่ยครับเขาซื้อปูไปอาจจะเป็นใบบัวบกกับปูก็ได้ใช่ไหมล่ะหิวอีกแล้วครับด็อกเตอร์ครับเราไปกันเลยไหมครับก็คิดว่าน่าจะต้องไปแล้วนะอย่ารอเลยครับไปดีกว่าครับด็อกเตอร์ทางนี้ครับไปครับทางไหนทางนี้ดีกว่าครับไปเลยครับทำไมถึงต้องเป็นน้ำตาลปี๊บครับนี่น้ำตาลปี๊บมันจะหวานหอมครับถ้าเราใช้น้ำตาลทรายเนี่ยมันจะหวานแหลมครับหวานแหลมกินแล้วทิ่มปากมันจะเจ็บด้วยมันไม่ไหลครับไปชิมยกขยง6โมงเช้า Start Up AEC 6โมงเช้าช่วงชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี่ยงลง6โมงเช้าผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากวันนอนเป็นสายหลับสลายผลิตภัณฑ์ผักกาดดองตราแม่บ้านสารณะติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินต้องลบยกขยงโป่งชิงเข้าไปชมประการใหม่ๆนาท่านที่ก็รอขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงชิมขมงโฉงเฉงซึ่งแน่นอนนะครับพอมาถึงช่วงนี้วัตถุดิบดีๆต้องรออยู่แล้วแน่นอนแต่วันนี้เมนูจะเป็นอะไรไปถามเชฟกันดีกว่าไปเลยเอาละครับวันนี้มาถามเชฟก่อนดีกว่าว่าวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างครับวันนี้เป็นแกงคั่วปูใบบัวบกครับ
ครับแน่นอนว่าต้องมีปูครับมีใบบัวบกครับแล้วก็มีพริกแกงคั่วครับครับโอเคมาถึงฝั่งนี้บ้างดีกว่าครับท่านผอ.ครับวันนี้เมนูคืออะไรครับนี่เราทำกุ้งนึ่งนมสดค่ะกุ้งนึ่งนมสดซึ่งเราใช้นมสดน้องโคนมโคแท้ๆในการทำในวันนี้ค่ะแน่นอนว่าต้องหอมมันแน่นอนก็จะมีนมสดน้องโคมีกุ้งมีไข่แล้วก็มีน้ำเท่านี้แหละค่ะตอนนี้เรารู้ส่วนผสมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วมาเริ่มทำกันเลยดีไหมครับครับผมอันนี้ผมเริ่มก่อนครับผมจะใช้กะทิอร่อยดีครับครับกะทิอร่อยดี 100% ต้องหอมมันแน่นอนนี่เป็นหัวกะทิแท้ 100% ครับครับอันนี้ใส่อะไรลงไปครับอันนี้แกงคั่วพี่แกงคั่วที่ผมเตรียมไว้แล้วแล้วก็พริกไทยดำครับทางนั้นกำลังผัดอยู่มาดูทางนี้บ้างครับทำอะไรครับท่านผอ.ครับนี่นะคะเราก็เริ่มไข่นะคะตอกไข่ลงไปอันนี้ใส่เกลือลงไปกลับมาทางเชฟปึงแล้วผมก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปครับใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยเคล็ดลับเคล็ดลับครับอันนี้ผมต้องฉีกลงไปเลยครับต้องฉีกแล้วก็ผัดต่อหลังจากผมหอมเรียบร้อยแล้วผมก็จะใส่กะทิครับผมครับเทกะทิลงไปคนปักใส่เยอะไหมครับเชฟอันนี้ประมาณคือประมาณพริกแกงนี่1ขีดต่อ1กิโลครับหรือ1กล่องครับก็1กล่องพอดีครับผมแต่ส่วนพอดีแต่วันนี้ผมใช้กล่องละ1กิโลครับครับเอาละครับระหว่างที่รอการปรุงอาหารนะครับตอนนี้เราก็มีนมสดหนองโพนะครับมาให้ชาวกำปอดได้ชิมแล้วก็รองทองกันก่อนนะครับกลับมาดูฝั่งนี้ครับตอนนี้เอากุ้งมาทำอะไรครับเนี่ยก็คือเอามาเสียบไว้บนถ้วยแบบนี้แล้วก็เอาเข้าไปนึ่งใช่ไหมครับนึ่งด้วยนมสดหนองโพคล้ายๆไข่ตุ๋นไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเมนูนี้เลยแต่คิดว่าออกมาหน้าตาดีแน่นอนต้องรอดูมากลับมาฝั่งนี้โอ้ยตัวนี้ใส่อะไรครับผมอันนี้ปรุงรสเพิ่มความเค็มครับผมใช้น้ำปลาครับกะทิเดือดแล้วครับผมหลังจากนั้นผมก็เพิ่มความหวานละมุนครับผมใช้น้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บทำไมถึงต้องเป็นน้ำตาลปี๊บครับอันนี้น้ำตาลปี๊บมันจะหวานหอมครับถ้าเราใช้น้ำตาลทรายเนี่ยมันจะหวานแหลมครับมันจะต่างกันครับหวานแหลมกินแล้วทิ่มปากมันจะเจ็บด้วยมันไม่ไหลครับพี่โต้งครับเมนูนี้ถ้าสมมติว่าเปิดกล่องแล้วเนี่ยเราใช้กะทิไม่หมดเราสามารถจะทำยังไงต่อได้ครับจริงๆเราถ้าใช้ไม่หมดเราแนะนำให้มันสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ได้ครับประมาณ 3-4 วันแค่ตู้เย็นไว้ได้เลยในตู้เย็นช่องธรรมดาธรรมดาเลยครับไม่ต้องฟิตครับอ๋อก็คือจะเก็บได้ประมาณ 3-4 วันในการแกะกล่องครั้งแรกใช่ครับถ้าเราใช้ไม่หมดนะครับพี่แกงเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วกะทิเดือดเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ปูครับผมใส่ปูลงไปใส่ปูเรียบครับผมโอ้ที่เห็นส้มๆเนี่ยใช่ไหมฮะครับผมอุ้ยตอนนี้มันทานอะไรครับเนี่ยมันใบบกครับผมระหว่างรอที่เดือดเมื่อสักครู่นี้ท้องร้องใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ร้องดังขนาดนั้นเลยครับอันนี้เดือดแล้วครับผมก็ใส่ใบบกที่เตรียมไปครับใส่เยอะน้อยแล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบครับผมกลิ่นเตะจมูกมากหิวเลยทีเดียวหิวลงไปตักกันด้วยครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับปูครับผมโอเคปิดไฟเสร็จแล้วฝั่งนี้ใส่พริกครับผมใส่พริกเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูฝั่งนี้ครับโอ้โหหน้าตาเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้นี่ก็น่าทานอันนี้คือลักษณะจะคล้ายๆไข่ตุ๋นนะครับแต่เป็นกุ้งตุ๋นฝั่งนู้นก็ทำการจัดจานอยู่นะครับราดกะทิลงไปโอ้ยเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับนี่เลยเมนูนี้ชื่อว่าแกงคั่วปูใบบกครับแกงคั่วปูใบบกและนี่เลยครับเมนูกุ้งนึ่งนมสดค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะนำ2เมนูนี้นะครับไปให้ชาวกำปอดได้ชิมกันเลยต้นตระกูลผมแต่บางตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมหกโมงเช้าโอเคกำลังทานกันอย่างอร่อยอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาถามเขาเลยดีกว่าครับว่าเขาอร่อยไหมชิงานออสชิงานถามข้างหน้าไปดีกว่าชิงานออสชิงานเอาละครับและตอนนี้ชาวกระป๋องก็ได้ชิมอาหารไทยดีๆแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะครับที่นำอาหารไทยมาเผยแพร่ที่จังหวัดกำปองด้วยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับและวันนี้ก็ต้องขอพูดคำว่าเรียนสั้นเฮ้ยยกขยง6โมงเช้าสวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6
6 โมงเช้า